ับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ8ปีรัฐประหารรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็19กันยายนปีนี้ก็จะเป็นการครบรอบ16ปีรัฐประหาร19กันยายนวันนี้นะครับเราจึงเชิญคุณโทนี่วอทซัมมาเปิดใจครับเบื้องหลังเบื้องลึกของรัฐประหารที่ไม่เคยเล่ามาก่อนนะครับซึ่งหลายคนอาจจะติดตามผ่านสื่อแต่ว่าจากปากของคนที่โดนรัฐประหารเป็นอย่างไรบ้างเรื่องราวที่นำพามาสู่การรัฐประหารเมื่อ19กันยายนเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเป็นอย่างไรวันนี้มีคำถามอยากทราบอะไรนะครับสามารถที่จะส่งมาได้ในแชทของ Clubhouse นะครับยกมือมาได้หรือว่าใน Facebook YouTube เราก็พยายามที่จะดึงทุกคำถามมาพูดคุยกันตลอด2ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับวันนี้แน่นอนนะครับว่าผู้ร่วมสนทนาของเรานะครับพี่ด้วงตุลิปนาพี่ด้วงสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะพี่ด้วงมีอะไรคาใจกับรัฐประหาร2ครั้งในช่วง16ปีมั้ยฮะโอ้โหตื่นเต้นมากครับวันนี้จะรอคุณโทนี่เล่าให้ฟังครับมีหลายเรื่องที่แบบเป็นเรื่องลึกลับดำมืดเราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยวันนี้จะมาถามให้หมดเปลือกเลยนะฮะเพราะคุณโทนี่เนี่ยจะเล่าให้หมดเปลือกนะครับนะฮะแล้วก็คนที่อยู่ในชะตากรรมกับคุณโทนี่ก็คงหนีไม่พ้นคุณหมอสุรพงษ์สืบพลีคุณหมอสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเจคุณด้วงครับสวัสดีครับอันนี้หนึ่งในพวกที่โดนปิดตาเหมือนกันใช่ไหมฮะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ทุกๆเรื่องนะครับมีหลายเรื่องที่ก็อยากจะรอฟังวันนี้ด้วยเหมือนกันครับแล้วถามนิดนึงถามคุณหมอก่อนที่จะดึงคุณโทนี่ขึ้นมารัฐประหาร49คุณหมออยู่ไหนฮะผมอยู่กับคุณโทนี่ที่นิวยอร์กครับตอนนั้นคุณโทนี่ไปประชุมสหประชาชาติแล้วก็ผมเป็นโฆษกรัฐบาลตอนนั้นก็ติดตามไปครับก็ได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่คุณโทนี่ได้อ่านแถลงการณ์ผ่านมาถึงอสมทนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ถูกตัดสัญญาณเสียก่อนครับเห็นไหมมีแค่เริ่มมีเบื้องลึกแค่เริ่มก็ขนลุกนะแล้วอย่าลืมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ได้ขนาดนี้นะพี่ดวงเนอะกว่าจะสดกันมาได้จากที่นู่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เราต้องดึงมาคุยเบื้องลึกเบื้องหลังก็คือคุณโทนี่คุณโทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเนี่ยวันนี้เป็นตอนที่ขนลุกมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องขนลุกที่เราอยากฟังกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณโทนี่จะคงต้องเล่าเรื่อง14วันที่ผ่านมาเจออะไรบ้างแต่ให้คุณโทนี่พูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนคุณโทนี่เห็นปรากฏการณ์อะไรบ้างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเนี่ยนะได้ข่าวตลอดเวลาคนก็จะส่งข่าวผมว่าตรงนั้นเป็นงี้ตรงนี้เป็นงี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อที่ผมใช้คำว่า strategic vote เนี่ย strategic vote ไม่ได้อยู่ในฝ่ายของพรรคการเมืองของใครเลยนะอยู่ในฝ่ายของประชาชนประชาชนที่เขามีหนึ่งโหวตของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะทำอย่างไรที่เกิดประโยชน์ที่สุดก็ปรากฏว่ามีการซื้อเสียงกันเยอะพอสมควรนะครับแล้วบางพรรคบางที่เนี่ยซื้อขายมากกว่าไอ้ซื้อเสียงมากกว่า1พรรคผมดูเนี่ยประชาชนเดี๋ยวนี้รับตังค์แต่ไม่เลือก เราเห็นเลยครับอย่างผมได้รับแจ้งมาว่าตรงเนี้ยมีคนพรรคเนี้ยกำลังซื้ออยู่แต่เสร็จแล้วปรากฏว่าเอ๊ะคะแนนพรรคนั้นไม่เยอะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยเริ่มคิดว่าเฮ้ยมันถึงเวลาประชาธิปไตยแล้วเราจะปวดมานานแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตยต้องเลือกคนทำงานต้องเลือกคนที่มั่นใจว่าเขาทำงานได้แล้วเขามีการสนับสนุนเพียงพอก็ดูสิว่าคนที่เลือกสก.ของก้าวไกลมีมากกว่าเลือกคุณวิโรจน์แสดงว่าเอาไปเลือกคุณชัชชาติแทนเพราะเขามองว่าถ้าเลือกคุณวิโรจน์เนี่ยอาจจะไม่ชนะหรืออาจจะดีไม่ดีไปเฉลี่ยคะแนนทำให้ชาติชาติแพ้ก็ได้นี่คนเขาเริ่มคิดเป็นว่าเขาจะโหวตอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวหน้าผมบอกได้เลยว่าการซื้อเสียงไม่มีความหมายกับประชาชนรับตังค์ไม่รับแต่ไม่เลือกเขาจะเลือกตามสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเขาเป็นประโยชน์ต่ออนาคตลูกหลานเขาเป็นประโยชน์ต่อประเทศเขามากที่สุดผมดูแบบนี้มันอ่านทะลุไปเลยว่าทะลุไปถึงเลือกตั้งใหญ่เลยเพราะนั้นเนี่ยต้องทำความดีหน่อยพรรคการเมืองวันนั้นเนี่ยลุ้น
ลุ้นผู้ว่ากทมกับสกแล้วเนี่ยต้องมาลุ้นฟุตบอลต่อจำได้ไหมครับวันนั้นวันเดียวกันอ๋อฟุตบอลลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้พรีเมียร์ลีกว่าใครจะได้เป็นแชมป์เพราะว่าดันเป็นว่าอ้าวแมนซิตี้เสียประตูไป1ประตูลิเวอร์พูลก็เสียประตู1ประตูอ้าวแพ้ต่อแพ้แมนซิตี้ยังได้เปรียบอยู่ตอนหลังมาแมนซิตี้เสียไป2ประตูลิเวอร์พูลตีเสมออ่ะก็ยังถ้าลิเวอร์พูลจบที่เสมอก็ยังแมนซิตี้ยังชนะอยู่เพราะผมเชียร์แมนซิตี้เนี่ยคนเชียร์ลิเวอร์พูลก็เอ้ยเอาลิเวอร์พูลชนะตอนหลังบอกพอลิเวอร์พูลชนะแมนซิตี้ทำไงตีมา 2-1 2เท่าแล้วมา 3-2 เลยแมนซิตี้ชนะมันลุ้นสนุกมากวันนั้นลุ้นทั้งกทม.ลุ้นทั้งฟุตบอลสนุกดีครับแต่กทม.ไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะฮะเปิดมาชั่วโมงแรกก็ทิ้งอ๋อใช่ใช่มันก็ลุ้นว่าสกจะได้สักเท่าไหร่ผมว่าตรงนั้นสนุกลุ้นสกคือเราทำนายกันแล้วว่า20บวกลบแต่ปรากฏวัน20ไม่บวกไม่ลบพอดีเป๊ะครับน้องยิ่งบอกผมว่าพ่อสงสัย20บวกลบอ่ะปรากฏวัน20พอดีเป๊ะครับแล้วการกลับมาของเพื่อไทยในพื้นที่กรุงเทพคุณโทนี่มาว่ายังไงบ้างครับผมคิดว่าคนกรุงเทพเนี่ยเขาก็เจ็บปวดนะเหมือนคนในต่างจังหวัดแล้วก็เขาก็มีความรู้สึกว่าถูกม.44 ทิ้งซากไว้เยอะแยะหลายเรื่องไปยึดสิทธิเข้าไปแล้วก็ไปยึดเข้าไปยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าไปทำความบอบช้ำในเรื่องการทำมากินเขาเรื่องชีวิตเขาเนี่ยมันมากทั่วประเทศไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันทำให้เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นั้นก็ผมต้องแสดงความคุณยินดีของกรุงเทพได้เลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สกสดีนะครับก็ต้นครับฮะคุณโทนี่ถามนิดนึงครับคือเมื่อกี้คุณโทนี่พูดบอกว่าอันเนี้ยไอ้แนวโน้มของการเลือกตั้งครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นเวทีใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นไงเช่นคนอาจจะรับเงินแต่ไม่เลือกนะฮะแต่คุณประยุทธ์ก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฮะคุณวิวก็บอกว่าอันเนี้ยไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของจังหวัดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ได้สะท้อนภาพการเมืองใหญ่เลยอะไรประมาณนี้ครับครับคือที่เขาเรียกแซนบ็อกซ์ก็ไปทดลองไพลอตก็คือทดลองแล้วเพื่อจะหาข้อสรุปอันนี้ก็เหมือนกันแม้นไอ้ที่กรุงเทพเนี่ยมันเป็นถึงแม้ว่ากรุงเทพกับต่างจังหวัดจะไม่เหมือนกันแต่ก็กับความแรงของที่เกิดที่กรุงเทพมันส่งผลทั่วทั้งประเทศเพราะผมสังเกตดูนะอย่างคนผมเข้าไปในโซเชียลผมอ่านดูเนี่ยยังมีการเปิดตัวคนของพรรคเพื่อไทยไปอยู่พรรคอื่นผมดูกระแสโซเชียลในต่างจังหวัดนะนิ่งกระติบมากซึ่งเดี๋ยวนี้คนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเขาเด็กรุ่นใหม่มีอยู่ในทุกบ้านเขาสามารถเข้า Google คนนู้นคนนี้และอธิบายพ่อแม่เขาฟังได้เพราะนั้นวันนี้ใครที่หนีข้อมูลข่าวสารก็คือคนหนีความจริงยิ่งถ้าเป็นระบบเผด็จการเท่าไหร่เนี่ยที่ผมเคยพูดไว้ยิ่งมีอำนาจมากเท่าไหร่เป็นเผด็จการเท่าไหร่กำลังหันหลังให้ความจริงเท่านั้นนะฮะอันนี้เราต้องใจกว้างนี่ผมจะเล่าเรื่องใจกว้างใจแคบให้ฟังอันหนึ่งครับเรื่องเล็กๆเลยผมไปลูกที่ผมที่มี IG ของคุณปู่ลงอ่ะคือหลานผมไม่ชอบกินไอติมที่ข้างบ้านผมที่ไม่ไกลบ้านผมเท่าไหร่ที่บอนเยอรมันแล้วหลานผมตอนนั้นเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเขายังสองขวบเขาก็เรียกไอติมสีฟ้าไอติมสีฟ้าอ๋อก็ผมไปกินครั้งก่อนปรากฏว่ามันไม่อร่อยผมก็บอกเจ้าของร้านว่ามันไม่อร่อยมันเหนียวมันรสชาติไม่เหมือนเดิมปรากฏว่าแกก็รับฟังแกบอกว่าแกเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนกลับดีกว่าของเก่าอร่อยกว่าแกก็รับฟังซึ่งแกจะไม่แคร์ผมก็ได้ผมเป็นคนกะเหรี่ยงต่างชาติคนนึงอะแล้วก็นานๆไปทีแกฟังแล้วเที่ยวนี้ผมไปทีเนี่ยแกเปลี่ยนสูตรอร่อยกว่าเดิมตอนที่หลานผมชอบอีกอร่อยกว่าเดิมหอมเลยเพราะนั้นแสดงว่า
คนเรามันต้องใจกว้างรับฟังและปรับปรุงจะดีกว่าอันนี้ผมเอาเรื่องง่ายๆมาเล่าให้ฟังนะครับครับครับอีกเรื่องที่ผมอยากจะคุยก็เป็นห่วงใหญ่จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าถ้าประเทศไทยจะเป็นประธานเอเปกนายกจะเป็นประธานเอเปกด้วยความสามารถของกระทรวงต่างประเทศในขณะนี้ระวังนะเขาอาจจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ถ้ามาแล้วเขาจะยืมเวทีเราประลองกำลังกันนะปรากฏเกิดขึ้นแล้วเมื่อช่วง 19 ถึง 22 พฤษภาคมที่ผ่านมามีการประชุมทั้งระดับสมและระดับรัฐมนตรีด้านการค้านะครับปรากฏว่าได้มีการถกเถียงกันเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียแต่ปรากฏว่าเราปล่อยให้เขาถกเถียงกันในนั้นซึ่งเราไม่จำเป็นต้องให้เขาถกเถียงกันต้องบอกเขาว่านี่เป็นเวทีการค้าเราอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ได้ไหมเรื่องนี้มันไม่ใช่เวทีนี้คุณไปพูดเวทีอื่นได้แต่เวทีนี้ขอเถอะขอให้ลิมิตอยู่เรื่องการค้ากับลงทุนก็อย่าให้เขาไปลองประลํากำลังกันอันนี้ขนาดระดับซอมหรือซีเนียร์ออฟฟิเชียลมีติ้งกับระดับรัฐมนตรีเนี่ยเรายังเอาไม่อยู่นะถ้าระดับผู้นำมาแล้วก็ยุ่งกว่านี้อีกสมมุติว่าท่านปูตินมาท่านไบเดนมาเนี่ยโอ้โหสนุกแน่สนุกแน่แล้วเราปล่อยเราคุมเกมไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วผลสุดท้ายออกไอ้อะไรออกประกาศปฏิญญาคอมมูนิเคชั่นออกแถลงการร่วมกันไม่ได้ก็เลยต้องออกแถลงการของประธานแทนซึ่งอันนี้มันมีเกิดขึ้นบ่อยๆนะบางที่มันแต่ส่วนใหญ่ประเทศที่มีปัญหาก็คือประเทศที่เล็กไม่มีบารมีพอที่จะจอยที่จะคุยได้แต่เมืองไทยไม่เล็กเมืองไทยไม่ควรเกิดนะครับอันนี้ผมน่าเสียดายแล้วผมเตือนไว้นะถ้าเป็นซัมมิตเมื่อไหร่เนี่ยแล้วถ้าเหตุการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยเราจะเป็นเราจะถูกเราจะไม่จะถูกดูถูกอะว่าโอ้โหไม่สามารถจัดการประชุมได้เราจะเสียหายมากนะครับอันนี้ฝากท่านนายกไว้นะฮะฝากกระทรวงต่างประเทศไปด้วยว่าจริงจังหน่อยแล้วนี่ผมได้ข่าวมาว่าท่านรองนายกดอนเนี่ยอยากจะอาสาเป็นตัวประสานระหว่างยูเครนกับรัสเซียซึ่งถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ท่านหมดโอกาสเขาไม่กล้าหรอกเพราะว่าท่านแฮนเดิลเรื่องนี้ง่ายๆไม่ได้ไม่ใช่ท่านเองวันนี้เป็นกระทรวงพาณิชย์นะครับก็อันนี้เสียดายนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะเล่าฟังมาถึง20กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้10กว่าวันที่ผ่านมาก็ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์แวะมากินข้าวกับผมที่ดูไบปรากฏว่าแกไปซื้อที่ตรงประเทศแอนติก้าบาบาโดประเทศในคาริบเบียนในแถบใกล้ๆแถบเหนือเวเนซุเอลาอะไรไปหน่อยปรากฏว่าแกไปซื้อมา 1,000 เอเคอร์ก็คือ 2,500 ไร่มันเป็นหาดทรายสีชมพูเป็นหาดทรายสงบไม่มีอะไรเลยยังเงียบอยู่ปรากฏที่ข้างๆแกก็ได้ฟังขายไปนะเอเคอร์หนึ่ง9ล้านเหรียญเพราะนั้นแกมี 1,000 เอเคอร์แสดงว่ามีได้ 9,000 ล้านเหรียญซึ่งแกซื้อมาถูกที่ผมเอามาพูดเนี่ยเพราะจะบอกว่าเอ้ยถ้าเราถ้าประเทศเนี่ยบริหารดีทำดีเนี่ยที่ดินมันราคาสูงมากอย่างเนี้ยแอนติก้าไม่มีอะไรเลยนะเมืองเป็นเกาะสองเกาะแอนติก้ากับบาบาโดนะผมก็รู้จักนายกเขาก็เจอกันหลายรอบก็ปรากฏว่าราคาที่ดินขึ้นไปแล้วเขาบอกว่าเศรษฐีใหญ่ที่ในอเมริกามาสร้างบ้านไว้หลายหลังอันนี้ผมพูดเนี่ยคือประเทศไทยสวยกว่านั้นเยอะมีที่ที่ต้องพัฒนาได้เยอะเราน่าจะทำเงินได้อีกเยอะถ้าเราบริหารเป็นวางนโยบายเรื่องของการต่างประเทศได้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไปคิดไว้ไม่คิดแต่ผมคิดเผื่อไว้ให้แล้วนะก็ผมไปที่ไหนนะ
ก็จะเจอคนพูดถึงเรื่องว่าเงินเฟ้อราคาพลังงานแพงราคาอาหารแพงแล้วก็ซัพพลายเชนหรือว่าสินค้าที่ใช้ประกอบการผลิตเนี่ยขาดตอนขาดผมก็เลยอยากจะฝากรัฐบาลว่าวันนี้อาหารเนี่ยขาดแคลนทั่วโลกเราเป็นประเทศผลิตอาหารได้เราควรจะมีทาสก์ฟอร์สหรือมีคณะกรรมการไม่ใช่กรรมการนะคือตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วทำยังไงไม่ให้เกษตรกรลำบากวันนี้สินค้าเกษตรราคาตกต่ำยังไม่มีเหลือสินค้าที่มันไปเกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ๆหรือแอกพวกแอโกรอินดัสทรีเนี่ยไปแพงขึ้นอย่างหมูเนี่ยหมูเนี่ยต้นทุนประมาณเดี๋ยวนี้ขึ้นมาถึง 6-7,000 ขายหน้าลงปศุสัตว์เนี่ยอยู่ 11,000 นะครับเพราะฉะนั้นราคาหมูเนี่ยคนซื้อไปขายที่เขียงหมูเนี่ยขายไม่ได้ต้องขายขาดทุนปีวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเมื่อก่อนขาย7 วันตอนนี้ขายเหลือ3-4 วันเพราะราคามัน200 กว่ากิโลต้องกิโล200 กว่าเพราะนั้นขอให้รัฐบาลจริงจากการแก้ของแพงเถอะไม่งั้นท่านเห็นไหมออสเตรเลียลิเบอรัลพรรคพาร์ตี้เนี่ยครองมาอยู่9 ปีแพ้เลเบอร์เที่ยวนี้ลาบคาบเพราะของแพงไม่แก้ปัญหาของแพงแล้วลิเบอรัลเนี่ยก็โอ้โหทำงานเรื่องการต่างประเทศอย่างดีแต่ลืมดูแลเรื่องของแพงนะฮะอันนั้นก็ต้องท่านต้องรีบดูเรื่องของแพงนะถ้าไม่ดูแล้วก็ปล่อยให้กลไกมันรั่วอย่างเงี้ยชาวบ้านจะรับไม่ไหวโดยเฉพาะสินค้าเกษตรตกต่ำแต่ของอย่างอื่นแพงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างแรงผมไปเยอรมันไปเจอเพื่อนไปรักษามะเร็งต่อมลูกหมากเขารักษาแล้วเกลี้ยงหมดแล้วนะเขาเหลือนิดนึงขอบไปพ้นพบจากไหนรู้ไหมเขาบอกเขาใช้นิวเคลียร์ MRI เป็นเครื่อง MRI เนี่ยนะแต่เป็นรุ่นที่มันใช้รังสีพิเศษเรียกเป็นนิวเคลียร์รังสีนิวเคลียร์มันละเอียดกว่าวันนี้เมืองไทยเรายังไม่มีเห็นได้ข่าวว่าสถาบันจุฬาภรณ์กำลังสั่งซื้อไม่รู้เข้ามายังแต่ว่าเยอรมันมีใช่เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์มันทันสมัยแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้าเนี่ยการดูแลรักษาสุขภาพการรักษาเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่ว่าต้องมีตังค์ต้องเพราะนั้นก็เมืองไทยถ้ายังให้กำลังซื้อประชาชนต่ำและการดูแลของภาครัฐเพราะว่ารัฐก็หนี้เยอะจะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาใช้กับสาธารณะดีๆก็ซื้อยากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นก็ขอฝากล่วงหน้าไว้นะเป็นข้อมูลที่เห็นมาอันหนึ่งที่อดไม่ได้นะครับอยากจะฝากท่านประยุทธ์ไม่ได้ว่าท่านนะคือวันนี้ Twitter เขาวิเคราะห์เขาส่งมาไอ้เขาเนี่ยผมมีคนบอกว่ามันเขาเรียกว่า fake followers audit คือตอนนี้อีลอนมัสก์ซื้อแต่ว่าหยุดการซื้อเพื่อจะขอดูว่า account เนี่ยมันมี fake เท่าไหร่ถ้ามี fake เยอะเขาก็ไม่เอาหรือไม่ก็ต่อรองราคาลงมาก็ปรากฏว่ามีการตรวจปรากฏไปเจอ account ของท่านประยุทธ์จันทร์โอชามี fake follower ถึง 56.1 คือหมายว่ามีผู้ติดตามที่เป็นของปลอมเนี่ยเกินครึ่งซึ่งอันเนี้ยผมอยากฝากท่านไม่รู้เรื่องหรอกผมว่าท่านนายกไม่รู้เรื่องหรอกแต่ไอ้ลูกน้องเนี่ยพวกโง่และขยันเนี่ยมันเยอะก็มันทำให้ท่านเสียอันนี้ก็ท่านเสียไม่เป็นไรประเทศเสียด้วยเพราะท่านเป็นนายกประเทศก็เลยฝากไว้ว่านี่ฝากไว้เลยนะท่านนะมันไม่ไหวนะครับพรุ่งนี้มีเรื่องถามกันที่ทำเนียบแน่ๆครับแล้วก็อีกอันนึงที่อันนี้ไม่ใช่ว่าจะมาโฆษณาตัวเองผมก็ไม่รู้ของใครมีการเอารูปผมเนี่ยไปทำเป็นไอ้โมเสกไอ้คอมพิวเตอร์เป็นแบบแล้วประดิษฐ์ออกมาเป็นรูปผมเหมือนตัวไอ้เหมือนไอ้โมเสกอาร์ตที่เขาขาย
ใน NFT สมัยตอนเริ่มต้นใหม่ๆนี่ก็ประกาศขายครับ 1.5 อีเธอเรียมผมไม่รู้ใครทำนะประกาศขาย 1.5 อีเธอเรียมก็ตกประมาณแสนหนึ่งมั้งถ้าเดาไม่ผิด ผมก็ตามราคาผมตามแต่ราคาบิตคอยตอนนี้ 30,000 นะครับลงมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่แถวนี้อยู่ไอ้กลุ่มแคร์เราทำบ้างได้ไหมฮะ NFT เป็นคุณโทนี่เนี่ยนะผมว่าน่าจะได้มันอยู่ทำได้หมดนะครับเพราะของผมมันเป็นคนสาธารณะทำอะไรก็ได้แต่อย่าทำให้ผมมันดูออกมาทุเรศทุเรศก็แล้วกันคุณโทนี่จะเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันไม่เก็บครับไม่เก็บไม่เพราะเสื้อเราก็ทำมาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า NFT เราทำได้มีคนทำมาแล้วมีคนส่งมาให้ผมก็เลยเข้าท่าคือสรุปแล้วเนี่ยการหาเงินเนี่ยหาขาเดียวไม่ได้แล้วต้องหาสองขาหาขาอานาล็อกเนี่ยอย่างเดียวมันไม่ทันโลกสปีดเข้าไปเร็วมากเขาหาขาดิจิตอลเพราะนั้นถ้าเรายังหาขาเดียวอยู่ก็เราก็ไม่ต้องทันโลกเขาหรอกอันนี้ก็เลยฝากไว้ก็มีเรื่องฮิตอีกเรื่องหนึ่งก็ขอหน่อยนะกังกูไบเชิญครับผมอาจจะอะไรนะออกเสียงไม่ถูกเพราะไม่ใช่คนอินเดียมันเป็นหนังที่อาริยาบัตแสดงคนของหนังของอินเดียและฉายใน Netflix สิ่งที่คือไปดูหนังเนี่ยเราอย่าไปดูความสนุกแล้วก็เรียนแบบโดยไม่รู้ว่าเขาในหนังเนี่ยเขาต้องการจะบอกอะไรเรื่องนี้ก็คือว่านางเอกหนังเนี่ยกังกูไบไบนี่แปลว่าพี่น้องแปลว่า brother sister นี่แหละไบกังกูไบคนเนี้ยเขาเป็นคนมีการศึกษาพ่อเป็นนักกฎหมายทีนี้ไปแต่งงานกับไอ้หนุ่มเอาทองไปหนุ่มก็ยึดทองไปแล้วเอาตัวเจ้าสาวเนี่ยไปส่งขายในซ่องก็จมอยู่ในซ่องอยู่หลายปีบางทีก็ถูกซ้อมก็ดิ้นรนช่วยตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่าเราจะต้องต่อสู้เพื่ออาชีพนี้ท้ายมาเขาก็ไปหามาเฟียคนหนึ่งมาช่วยคุ้มครองเขาหน่อยเพราะว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยซ้อมมาหาเขาแล้วซ้อมบ่อยเป็นลูกน้องคนนี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พยายามหาแนวร่วมแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็ขอพบนายกรัฐมนตรีตอนนั้นชื่อเนรูก็ได้พบเนรูฟังแล้วสนใจเรื่องว่าทำไงจะให้รับรองความเป็นอาชีพของโสเภณีแต่ว่ายังไม่ทันทำอะไรเกิดขึ้นเนรูเสียชีวิตก่อนถูกสังหารก่อนถูกเราสังหารนั้นก็สิ่งที่ในหนังเรื่องนี้มันบอกถึงเรื่องว่าการอยากจะเป็นผู้นำเขาเป็นผู้นำของบรรดาพวกสาวๆในซ่องเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องมีคีย์มันคือ empathy คือเข้าใจคนอื่นเห็นใจคนอื่นแล้วก็รู้จักเคารพตัวเองก่อนที่จะให้คนอื่นเคารพเราแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าต้องเสียสละให้คนอื่นต้องรู้จักเสียสละให้คนอื่นแล้วอย่ายอมแพ้เป็นปรัชญาของผมเลย never give up ไม่มีคำว่ายอมแพ้คือแต่เราต้องเคารพกติกานะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคือผมดูแล้วเนี่ยเขาเป็นนักสู้เป็นโสเภณีที่พยายามจะให้อาชีพของตัวเองถูกการยอมรับและเคารพจากคนอื่นด้วยเหมือนอาชีพอื่นๆอันนี้เรายังไม่พูดเรื่องโสเภณีทั้งนี้ทีนี้มาดูประเทศเราโสเภณีนักการเมืองที่เป็นโสเภณีทางการเมืองมันเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันก็บางคนขายตัวโดยพรรคการเมืองบางพรรคหรือเรียกว่าเป็นจะเปิดซ่องก็ได้เอางบประมาณไปแลกเอางบประมาณไปแลกเอาไปล่อและสัญญาว่าจะใช้เงินอันนี้รับรองเลยว่าเลือกตั้งคราวหน้าโดนบทเรียนแน่โดนบทเรียนแน่
แล้วผมไม่เชื่อว่านักการเมืองประเภทนี้จะรอดกลับเข้ามาในสภาสมัยหน้าอันนี้ผมอาจจะพูดแรงนะแต่ผมเห็นอย่างเงี้ยมานานแล้วพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยเนี่ยเราพยายามอย่างยิ่งเลยนะโดยเฉพาะตอนช่วงคุณปู่ลงเลือกตั้งผมเตือนส.ส.นะบางคนมีตังค์บางคนไม่มีตังค์พรรคให้เงินไปทำงานเท่านั้นนะจัดตั้งคนอะไรให้ดีทำงานนะอย่าไปซื้อนะถ้าซื้อแข่งข้อผิดเราแพ้เลยนะเขาซื้อมากกว่าเราเมื่อไหร่เราซื้อแข่งกว่าเราแพ้เพราะเราเป็นฝ่ายค้านเขาเป็นฝ่ายรัฐบาลเขาตังค์เยอะอย่าไปซื้อก็มีบางคนที่สอบตกเป็นคนมีตังค์คือไปแอบซื้อปรากฏตกคือผู้ชนะคือผู้คิดเกมใหม่ถ้าไปเล่นเกมคนอื่นแพ้อันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าส.ส.ที่ตังค์น้อยและเสือกไปแข่งซื้อเนี่ยเจ๊งเลยตกแต่ถ้าหากว่านำเสนอสิ่งที่ดีๆกับเขาเนี่ยเราเล่นคนละเกมไงเกมปลาใสเกมปลาเงินชอบชอบถ้าเขาเล่นเปลี่ยนปลาเงินอย่าไปเล่นเราเล่นเกมปลาใสถ้าเขาอยากเก่งเขามาอยากสู้เราเขามาเล่นเกมเราสิเราอย่าไปเล่นเกมเขาเหมือนเราเป็นนักฟุตบอลอ่ะเขาเป็นนักกอล์ฟเราไปถึงบอกว่าเอ้ยเขาบอกว่ามาแข่งกอล์ฟผมดิก็ไม่เคยเล่นแล้วจะไปแข่งเขาทำไมอ่ะก็ปล่อยเขาเล่นไปดิเขาเป็นแชมป์ก็เป็นแชมป์ไปแต่เราเป็นแชมป์ฟุตบอลไปผู้ชนะคือผู้คิดเกมใหม่อย่าไปคิดเล่นเกมคนอื่นที่เราไม่ถนัดผมเตือนส.ส.ไทยรักไทยกับเพื่อไทยตอนสมัยช่วงคุณปู่ลงเลือกตั้งเพราะนั้นเนี่ยวันนี้การเมืองกำลังอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเปลี่ยนอย่างแรงคนรุ่นเก่าคิดวิธีเก่าคนรุ่นอายุเก่าไม่เป็นไรนะแต่วิธีคิดมันต้องทันกับโลกที่เปลี่ยนไปถ้าวิธีคิดยังเหมือนเดิมทำอย่างเดิมเข้าไปโกงหาเงินเยอะๆแล้วไปซื้อเอามาเนี่ยเจ๊งประเทศก็เจ๊งคุณก็เจ๊งคอยดูเขาหน้านี่คือผลจากการเลือกตั้งเที่ยวนี้นะครับแม้กระทั่งนี้นะไม่รู้ท่านนายกรู้หรือเปล่ามีการโอนงบกลางนะท่านนายกไปที่อุดมศึกษาไปที่มหาวิทยาลัย 2-3 แห่งแล้วไอ้คนที่ใช้ท่านใช้ห่าวหอเนี่ยไปตามขอเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าอยากได้ชื่อถามผมโทรมาถามผมได้แล้วอยากรู้มหาวิทยาลัยอะไรบ้างก็บอกผมเงินงบกลางนะครับอันนี้ผู้ติดตามกันการวิการฝ่ายติดตามงบประมาณไปตามได้เลยนี่คือสิ่งที่มันผมคิดว่าท่านนายกเองเนี่ยท่านอาจจะไม่เคยเจอไม่เคยเข้าใจวันนั้นก็เลยผมได้ยินอะไรมาผมก็เล่าให้ท่านฟังท่านไปทำเลยถ้าท่านอยากรู้อะไรพิเศษถามผมผมยินดีนะครับครับจะให้จะถามอะไรกันตรงนี้ก่อนหรือว่าจะให้ผมเล่าเรื่องถามอีกนิดนึงฮะคุณโทนี่ครับก็มีคำถามเข้ามาว่าคุณโทนี่มองยังไงกับการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพยายามที่จะปลุกผีทักษิณกลับมาไม่เลือกเราเขามาแน่อย่างงู้นอย่างนี้ท้ายที่สุดแล้วคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องผีทักษิณอีกแล้วอะไม่มีผีทักษิณอีกต่อไปเมื่อก่อนคืออย่างนี้ผมเมื่อก่อนมีข้าราชการกระทรวงต่างประเทศคนหนึ่งเป็นพวกมีการศึกษาแล้วก็เป็นผู้ดีมากผมรู้จักดีผมยังเคารพท่านพูดบอกว่าคนไทยเนี่ยนะโง่ง่ายนะโง่ง่ายคือถูกหลอกเชื่อฟังเชื่อเขาแต่โง่ไม่นานนะอย่าไปคิดว่าเขาโง่ตลอดไปนะนี่คือสิ่งที่เขาฟังแล้วมันไอ้เขายังแว่วอยู่ในหูผมตอนนั้นเขาพูดตอนผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศท่านเป็นรองปลัดกระทรวงท่านก็เล่าพูดให้ผมฟังผมผมยังจำอยู่ในหูตลอดเวลาทีนี้ สิ่งที่คนไทยถูกหลอกเรื่องผมเนี่ยเขาค้นเด็กรุ่นใหม่เลยเพราะเขาไปค้นคว้าหมดว่าอะไรเกิดขึ้นยังไงผมโดนปฏิวัติตั้งพตส.เฮงซวยขึ้นมาสอบสวนผมแล้วเอาไอ้ปปช.ที่มันเป็นฝั่งตรงข้ามผมมาสอบมันคือมัน
คือมันเป็นผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่เป็นพิษพิษแต่ต้นแล้วดังนั้นทุกคนรู้หมดพอรู้ปุ๊บเนี่ยทุกคนเอ๊ะแล้วผมงานผมก็เยอะทำไมผมโดนขนาดนี้ล่ะเขาก็เริ่มเข้าใจและเห็นใจมากขึ้นเดี๋ยวยิ่งผมจะเล่าต่อไปนี้ยิ่งสนุกมากขึ้นนะครับก็ให้รู้ว่าวันนี้ผมไม่ใช่ผีแต่พวกคุณกำลังเป็นผีแทนผมนะผมไม่ใช่ผีพวกคุณเนี่ยคือผีที่หลอกหลอนเขาอยู่ทุกวันเนี่ยที่เขาต้องเจ็บช้ำจนลงไปต้องเจ๊งขายรถขายบ้านลูกติดยาเนี่ยก็พวกผีอย่างคุณพวกคุณทั้งหลายนั่นแหละแต่วันนี้ผมไม่ใช่ผีแน่นอนเพราะว่าที่ถามไปเพราะว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นกับการที่จะย้อนกลับไปก่อนรัฐประหารปี49เพราะว่าณวันนั้นเนี่ยมีการปลุกกระแสต่างๆเกิดขึ้นโอ้โหมีการปลุกระดมมีคนจำนวนมากออกมาแล้วก็มีการให้ข้อมูลต่างๆมากมายโอ้ยปล่อยข่าวลือเยอะเลยนะครับก็เราย้อนกันไปวันนั้นเลยครับย้อนไปเลยนะครับผมเป็นรัฐบาลที่ต้องถือว่าป๊อปปูล่ามากก็เลือกตั้งเนี่ยครั้งรอบสองเนี่ยตั้งรัฐบาลพรรคเดียวซึ่งไม่ความจริงแล้วมันโดดเดี่ยวนะพรรคเดียวเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้อยู่ๆเนี่ยประชาชนเลือกมาขนาดเนี้ย377เสียงจากสภาที่มี500เสียงแล้วเอาสวอีก250เสียงมารวมกันได้750เพราะนั้นครึ่งหนึ่งคือ3ได้702ครึ่งหนึ่งคือ3 3 3 7 5นี่ผมได้3 7 7นะครับก็เป็นเรื่องที่ปล่อยข่าวเลยครับทันทีเลยบอกว่าเนี่ยได้377เสียงเนี่ยมันเกินครึ่งหนึ่งของ2สภาแสดงว่าต่อไปการตั้งราชทายาทต้องขึ้นกับทักษิณโถขี้ไอ้อะไรเหากินหัวไตห่ามันเป็นเรื่องของในสำนักพระราชวังเป็นเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวท่านจะเสนอใครดังนี้มีหน้าที่รับสนองรับทราบรับตามมันหมดทุกอย่างมันไม่มีจะมาบอกเปลี่ยนไปไม่เอาต้องเอาคนนี้คนนี้ไม่มีน้ำยาขนาดนั้นแต่มันปล่อยข่าวคือไม่รู้จะปล่อยข่าวอะไรผมก็ไม่รู้จะทำลายความนิยมของผมได้ไงก็ไปเอาเรื่องเจ้านายเอาเรื่องเจ้านายมาเล่นผมเอายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งคือเรื่องวัดพระแก้วตอนนั้นเราจะทำบุญประเทศผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกคนที่เป็นมัคทายกประจำครม.ก็คือนายวิษณุนี่แหละเพราะเขาประสานทุกฝ่ายแล้วเขารู้เรื่องระเบียบพิธีอะไรดีผมไม่รู้เรื่องหรอกผมมีหน้าที่ทำงานถึงเวลาผมก็เป็นหุ่นยนต์บอกให้ไปนั่งตรงไหนผมก็นั่งตรงนั้นเขาเป็นคนประสานทุกอย่างแล้วก็จัดว่าเออทำบุญในวัดพระแก้วนั่งตรงนี้ตรงนี้แต่เหตุการณ์ที่มันมีปัญหาเพราะอะไรไหมขอโทษที่เอ่ยชื่อคนตายคือรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยโดยคุณวิษณุเนี่ยแหละเป็นรองนายกทำหน้าที่หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกซึ่งผมไม่รู้เรื่องผมเซ็นหนังสือน้อยมากก็วิษณุก็ทำหนังสือถึงเลขาพระราชวังเพื่อขออนุญาตใช้วัดพระแก้วและเปิดอาคารอะไรพระบิดรที่จะให้ไปถวายสักการะพระอัฐิของพระเจ้าอยู่หัวองค์เก่าๆก็คุณแก้วขวัญนั่งทับเรื่องอยู่นานมากจนถึงเวลาที่เราจะต้องจัดงานแล้วคุณวิษณุก็ทำหนังสือถึงอีกที่นะฮะเมื่อกี้นี่สำนักพระราชวังทำใหม่ถึงสำนักราชเลขาขออนุญาตพระเจ้ากราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวขออนุญาตใช้ทั้งสองแห่งปรากฏว่ารองราชเลขาตอนนั้นชื่อรองสนองเซ็นอนุมัติมาว่าได้กราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าบาทแล้วทรงพระบิดทรงอนุญาตให้ใช้ก็จึงเปิดใช้แล้วก็มีงานทำบุญฉลองอะไรก็ว่ากันไปตามโปรโตคอลแต่คุณแก้วขวัญแกนึกว่าแกไม่อนุมัติแล้วทำไมรัฐบาลใช้ได้แกก็อายุเยอะแล้วแกก็โวยวายขึ้นมาในที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าหัวก็ทรงรับสั่งกับผมบอกว่า
ได้รับอนุญาตจากท่านได้อยู่แล้วโดยผ่านท่านรองสนองอ๋อท่านอะไรเข้าใจเข้ามาได้เนี่ยคือสิ่งที่เอาไปปล่อยข่าวไปโอ้กลายเป็นว่าผมนี่ชั่วชาติเหลือเกินไปใช้วัดพระแก้วมันอะไรกับเรื่องอย่างนี้อ่ะเพราะเราก็มีเราเป็นคนมีมารยาทเราเป็นคนมีระเบียบมีวินัยมีความจงรักภักดีแล้วก็เดินไปแต่เนี่ยพวกนี้พยายามจะหาเรื่องแล้วเรื่องอีกเรื่องเดียวที่จนท่านหลวงตาบัวจนโกรธผมทุกจนโกรธผมอะทั้งนี้รักผมมากเมื่อก่อนเรื่องของเรื่องนี้ก็เรื่องของการตั้งประธานผู้รักษาการแทนสมเด็จพระสังฆราชตอนนั้นสมเด็จพระสังฆราชพญานสังวรเนี่ยท่านทรงประชวรก็ปรากฏว่ามีหนังสือขอย้ายตำรวจขอส่งเสริมทหารได้มาโดยที่เป็นลายพระหัตถ์ท่านแต่เป็นลายพระหัตถ์ที่ไม่ปกติผมก็สงสัยเอ๊ท่านทรงรับรู้อะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยรักเคารพท่านมากเพราะว่าตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนเตรียมทหารป้าผมเนี่ยป้าเข็มทองโอสถาพันธ์เนี่ยมักจะพาผมไปกราบท่านอาทิตย์ละหนที่วัดบวรแล้วตอนที่ผมเปิดชินขอบครั้งแรกเลยเป็นชินวัดคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชันเนี่ยที่หัวมุมราชวัตรตึกนะตอนนั้นยังไม่มีตังค์สร้างตึกก็ผมได้กราบบังคมทูลท่านเป็นท่านเสด็จตอนนั้นท่านเป็นสมเป็นรองเป็นสมเด็จละแต่ว่ายังไม่ได้เป็นสักราชเป็นก็ท่านก็ไปเปิดให้เพราะฉะนั้นความรักเคารพท่านมี 100% แต่ว่าเรากลัวว่าเอ๊ะท่านไม่สบายแล้วใครไปใช้ชื่อท่านเดี๋ยวจะเสียสถาบันความเป็นสักราชและเสียพระองค์ท่านด้วยผมก็เลยไปหาหมอเลยผมไปเฝ้าท่านนะไปเฝ้าท่านแล้วท่านผมรู้แล้วไปเฝ้าท่านท่านจำผมไม่ได้ท่านจำผมไม่ได้ผมไปเฝ้าหลายรอบท่านก็จำผมไม่ได้ผมก็เลยถามหมอก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยมีอาการมีเป็นเรื่องของก้านสมองอักเสบถ้าบรรทมนานๆเป็นวันอะไรเนี้ยเวลาตื่นขึ้นมาจะรับรู้สักไม่เกิน5นาทีและหลังจากนั้นก็ loss ผมก็เลยไปปรึกษากับถวายคำปรึกษาพระเจ้าอยู่หัวว่าจะทำยังไงพี่หัวก็ส่งคนของท่านเนี่ยไปถามหมอว่ามันเป็นอะไรแน่หมอก็ยืนยันทางวาจาแต่หมอไม่กล้าเขียนใบรับรองก็ท่านก็ทรงทราบรับวิษณุกับท่านก็ผมไปเฝ้าพร้อมวิษณุนี่แหละท่านก็เลยดำริขึ้นมาเองนะสมเด็จเกียวนี่ผมไม่ได้เป็นคนเสนอท่านก็ดำริว่าท่านสมเด็จเกียวนี่อาวุโสก็ตั้งตามอาวุโสรักษาการซึ่งก็ถูกตามของท่านหมดก็รักษาการจนกว่าสมเด็จสังฆราชจะรักษาพระองค์หายได้ซึ่งมันก็ไม่ดีขึ้นไม่หายก็เลยท่านสมเด็จเกียวก็เลยรักษาการมาตลอดจนวันที่ปฏิวัติเสร็จผมอยู่อังกฤษคุณหญิงยังโทรมาบอกผมว่าเห็นมีข่าวว่าจะเอาเข้าเรื่องเข้าคอรมอตอนนั้นคุณสุริยุทธเป็นนายกละเรื่องเข้าคอรมอเพื่อจะเปลี่ยนผู้รักษาการสังฆราชจากสมเด็จเกียวมาเป็นสมเด็จวัชนะสงครามเสร็จแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกคุณยิ่งบอกเป็นไปไม่ได้อะไรเสนอบรรจุวาระครม.เห็นประกาศอะไรเงี้ยบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าคนที่ทำเรื่องนี้มันไม่ใช่พี่มันเป็นรับสั่งของพระเจ้าอยู่หัวรัฟฟิสนุเป็นคนเขียนเป็นคนทำจึงได้มีการถอนเรื่องออกจากและไม่มีการเปลี่ยนเห็นไหมฮะคือคนจะโยนมาที่ผมแต่ผมไม่พูดไงผมไม่พูดเรื่องเจ้านายผมไม่พูดแต่ว่าวันนี้คือคนมันใช้เรื่องนี้มากเกินไปผมก็เลยต้องอธิบายชี้แจงให้ฟังนะครับให้รู้ว่าทุกอย่างเนี่ย
มันมีกระบวนการตามกฎหมายแล้วไม่ใช่ผมบังอาจผมจะไปทะลึ่งตั้งสังฆราชตั้งอะไรบ้าบอแบบนะผมเนี่ยทุกวันแค่ทำงานตอนเป็นนายกเนี่ยงานก็หนักอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมีประเด็นเกิดขึ้นในสังคมประเด็นใหญ่ๆมันก็ต้องแก้ผมถือว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะเป็น head of state คือเป็นประมุขแห่งรัฐนายกเป็นประมุขของรัฐบาลไม่ใช่รัฐเพราะนั้นเวลานายกเนี่ยไปไหนเนี่ยเขาจะไม่เคยให้สเตทไม่ออฟเฟอร์สเตทวิสิตสเตทวิสิตเนี่ยหรือว่าเป็นการเยือนของประมุขแห่งรัฐการเยือนของนายกเนี่ยเขาจะให้ออฟฟิเชียลวิสิตแล้วเขาจะให้กึ่งกลางถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเขาก็จะมีโปรโตคอลที่สูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าด้วยกันเนื่องจากว่านายกต่อนายกสนิทกันเขาก็ให้โปรโตคอลสูงขึ้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาไม่เรียก State Visit State Visit มีไว้สำหรับ Head of State ก็คือของประเทศไทยนี่คือในหลวงนายกเป็นแค่ Official Visit เพราะฉะนั้นผมเนี่ยถือว่ามีอะไรต้องไปรายงานพระเจ้าอยู่หัวในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงนอกจากพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยนี่คือหลักที่ผมทำมาตลอดมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่มีการตั้งผู้รักษาท่านผู้จัดการแล้วตอนนั้นก็มีการเคลื่อนไหวของลูกศิษย์คณะสงฆ์บ้างพระสงฆ์เองบ้างเพื่อจะผลักดันว่าให้คืนพระราชอำนาจในการแต่งตั้งสังฆราชไปให้พระเจ้าอยู่หัวซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ากฎหมายมันมีอย่างนั้นแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวจะว่ายังไงก็เรื่องที่เราก็ต้องรับสั่งแต่ว่าที่ไอ้พวกที่วิ่งเต้นเนี่ยทั้งหลายก็อยากให้พระอาจารย์ตัวเองได้เป็นสังฆราชอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้รักษาการก็เลยวิ่งกันใหญ่มีวันหนึ่งเนี่ยหลวงตาบัวได้มาที่บ้านผมบอกว่าผมก็กราบท่านอย่างดีผมก็รักเคารพท่านมากบอกว่านายกพาหลวงตาเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวหน่อยผมบอกโอ้ไม่ได้ครับเพราะว่าการเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยต้องทำหนังสือมีขอพระราชทานพระบรมราชาชนุญาตก่อนไม่ใช่อยู่ๆนายกจะพาใครเข้าเฝ้าก็ได้นายกต้องเฝ้าในส่วนตัวเพราะต้องไปถวายงานถวายรายงานแก่ท่านไม่ใช่ว่าจะพาคนนั้นคนนี้ไปเฝ้าได้ท่านก็โกรธคิดว่าผมเนี่ยไม่รักท่านไม่พาท่านเฝ้าซึ่งมันไม่ได้จริงๆไงแล้วคุณเป็นนายกเนี่ยคุณจะเอาอย่างเงี้ยยกเลิกงานยามดีคุณอยู่คุณในหลวงรับสั่งให้เฝ้าเป็นงานเป็นการคุณบอกพาเมียไปด้วยได้ไหมไม่ได้ฮะในครับยังไงต้องเป็นอย่างนั้นตามโปรโตคอลทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ทำไปในอดีตนะครับก็ต้องเล่าให้ฟังว่าคนเนี่ยไม่รู้จะล้มนายกที่มาจากการเลือกตั้งที่มี popularity สูงได้อย่างไรก็เลยใช้ตัวเนี้ยใช้เรื่องของในวังเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวทั้งที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ถวายงานพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีมากที่สุดคนหนึ่งในของนายกเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าโดนหนักที่สุดผมก็งงมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมนะฮะก็เอาละพอมีการกล่าวหากล่าวอะไรขึ้นมาสมอ้างสมอะไรทั้งหลายก็เริ่มมีการชุมนุมเสร็จก็ทีมผมฝั่งผมที่เชียร์ผมก็จะมาชุมนุมด้วยมาเชียร์แต่ผมเนี่ยบอกตำรวจว่าขอให้อยู่ห่างๆกันนะอย่าให้ปะทะกันเด็ดขาดก็แยกกันไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยแต่ปรากฏว่ามีคนไปปล่อยข่าวว่าจะมีคนมาเป็นล้านชุดปะทะกันฆ่ากันคนไทยต้องตายเป็นหมื่นเป็นแสนซึ่งความจริงแล้วมีระดับหมื่นนั้นแล้วก็อยู่คนละยศขนาดวันที่ผมปราศัยโค้งสุดท้ายตอนเลือกตั้งซ่อมที่พรรคประชาธิปัตย์บอยคอตเนี่ยผมปราศัยสนามหลวงดร.สุรพงษ์ก็ได้ไปปราศัยวันนั้นเนี่ยคนจากสนามหลวงเนี่ยล้นมาจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะรู้ไหมว่าคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เรา
เราตีตารางวัดกันหมดเรียบร้อยเนี่ยมีอยู่ไม่เกิน 120,000 อันนี้เผื่อไปแล้วด้วยนะเผื่อคนมอเตอร์ไซค์วิ่งไปตรงนั้นนี้เผื่อแล้ว 120,000 ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าคนเนี่ยชอบมี5ล้าน5ล้านไม่มีที่ยืนประเทศไทยอ่ะไอ้กรุงเทพอ่ะทั้งทุกถนนต้องเต็มหมดคนอ่ะนะอันนี้เป็นลักษณะที่ปล่อยข่าวเป่าข่าวทีนี้การชุมนุมเนี่ยเมื่อไหร่คุณเห็นหัวเกียนลงไปประชุมนุมด้วยเนี่ยแสดงว่าเอาแล้วแม่งเตรียมปฏิวัติแผนประทุษกรรมคล้ายกันทุกรอบคือทหารเนี่ยต้องเข้าไปเอี่ยวส่งคนเข้าไปอย่างไอตอนที่คุณปูถูกปฏิวัติเหมือนกันเอาหน่วยซิลเข้าไปเอาคนนี้เข้าไปนี่เข้าไปแล้วมันหัวเกียนเต็มไปหมดเรารู้แล้วว่าปฏิวัติจนมีคนฝั่งหนึ่งมาคุยกับผมอะว่าจะปฏิวัติอันนี้ตอนสมัยคุณปูนะเอาสมัยผมก่อนก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวต่อเสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยถูกดักยิงด้วยสไนเปอร์จุดหนึ่งก็ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วแต่ต่อเนื่องกันเดี๋ยวมันจะลืมไงจุดหนึ่งก็คือที่ลงที่ลำปางบังเอิญว่าสสทะเลาะกันผมปราศรัยจากเชียงรายเสร็จผมก็เข้าเชียงใหม่ไม่เข้าลำปางแล้วลำคาญปรากฏว่าเขาตั้งปืนเก้อมาอีกรอบหนึ่งมาตั้งปืนที่ตอนผมปราศรัยสนามหลวงที่คนเยอะๆเนี่ยเขาจะไปตั้งปืนที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แต่บังเอิญว่าวันนั้นปราศรัยดีหรือเกินทุกคนปราศรัยดีก็มาขึ้นเร็วมากผมก็เลยต้องไปงานแต่วันเกิดท่านผู้หญิงวีรัตวีริยาก็เลยออกไปประสายเสร็จประสายขึ้นประสายเร็วแล้วออกก่อนปรากฏว่านักศึกษายังไม่ทันออกจากตึกเลยตั้งปืนไม่ได้อันนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังมาเล่าให้ผมฟังเองผมอัดเทปไว้หมดนะว่าใครทำหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งเสร็จปรากฏว่าจำได้ไหมครับศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการเลือกตั้งซ่อมโมฆะเพราะว่าหันตูดออกหรือไงตูดออกตูดเข้าเนี่ย as in as out เนี่ยแหละเมื่อก่อนเนี่ยมันหันตูดเข้าตูดออกเนี่ยนะแล้วก็เป็นคำพิพากษาที่ตลกที่สุดก็เลยโมฆะผมก็ยังรักษาการอยู่จำได้ไหมฮะเดือนเมษา49ผมไปพักร้อนผมถูกผู้ใหญ่บอกว่าไปพักก่อนเถอะผมก็เลยต้องลาพักไปให้ชิดชัยรักษาการเสร็จแล้ว1เดือนต่อมาเนี่ยเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนวันที่9ต้องจัดงานถวายพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง60ปีในการครองราชปรากฏว่าพยายามจะมีให้คนมาจัดแทนผมแต่หลายคนปฏิเสธที่จะไม่มาเพราะผมเป็นคนเชิญผมเลยถูกเรียกกลับมาทำงานอย่างเดิมแล้วก็มาจัดงานต่อจนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีระหว่างที่ผมจัดงานก็มีการหมั่นไส้ผมที่ผมไปยืนรอรับแขกผมขอเล่าให้ฟังว่างานนี้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพรัฐบาลเป็นคนเชิญพระเจ้าอยู่หัวเป็นเกสต์ออฟออเนอร์ท่านอยู่ข้างบนเพราะทุกคนมาถึงเพราะเจ้านายประเทศอื่นทุกองค์มาถึงเจ้าภาพต้องรับก่อนเสร็จแล้วก็จะเดินขึ้นไปหาไปถวายบังคมท่านอันนี้เป็นโปรโตคอลที่ผมไม่ได้จัดสำนักพระราชวังเป็นคนกำหนดทุกอย่างแต่เสร็จแล้วก็มีการกอสิปหาว่าผมสติลเดอะโชว์บ้างอะไรบ้างซึ่งผมบอกโอ้ยผมทำงานเหนื่อยแทบตายผมไม่ได้อยากเป็นอะไรไม่อยากอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ต้องทำอย่างนี้
พราะเขากำหนดให้ผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ผมก็ทำตามหมดเสร็จแล้วหลังจากนั้นหลังจากงานเสร็จก็มีหินบอกว่าอาจจะมีการทำคาร์บอมผลมีวันหนึ่งผมกลับจากอีสานผมต้องลงสนามบินบน6ทุกครั้งแล้วก็จะวิ่งออกทางด้านถนนวิภาวดีออกไปทางโน้นปรากฏว่ามีคนมาบอกผมว่ามีรถต้องสงสัยคันหนึ่งจอดอยู่ดักอยู่ทางที่เราจะออกเปลี่ยนทิศทางออกดีกว่าผมก็เลยย้ายทิศออกเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ารถคันนั้นเนี่ยเป็นรถยุนไดหายไปเลยจากถนนเราก็เอ๊หายไปไหนมันตามดักยังไงก็ไม่เจอปรากฏว่าจอดอยู่ในกลมน.และคันนี้ก็มาจอดดักผมที่สังฮีอีกครั้งหนึ่งบังเอิญว่าไอ้ตำรวจที่นั่งหน้ารถผมจำได้มันตาไวมันก็โทรเรียกตำรวจที่เฝ้าบ้านออกมาหมดก็มายึดรถคันนี้เปิดท้ายดูเจอ C4 กับ TNT เต็มหลังรถเรียกว่าถ้าระเบิดป๊อปเนี่ยก็ทั้งสังฮีทั้งไปจนถึงโรงเรียนเขมะอะไรตลาดนั่นไปหมดพอเยอะมากจำนวนนี้ปรากฏว่าผมก็ไปเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ระเบิดปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยปกติเนี่ยผมจะออกบ้านสายนิดหนึ่งวันนั้นบังเอิญว่าผมจะต้องเตรียมเดินทางไปประชุมแต่อาเซมแล้วเอเชียยุโรปแล้วก็ประชุมนามสมิตแล้วก็ต่อไปนิวยอร์กก็เลยอยากจะเคลียร์ปัญหามันมีเรื่องหนึ่งคือน้ำท่วมที่จังหวัดน่านก็เลยเรียกประชุมฉุกเฉินสื่อเสือก็ไม่ทันรู้ผมเรียกประชุมแต่เช้าก็เลยออกบ้านแต่เช้าและไอ้ทีมที่มาดักเนี่ยก็มาเช้าจริงแต่ว่าไปเผลอคงจะเข้าไปกินข้าวกินอะไรในตลาดอาจจะกัดจดไอ้กดไม่ทันหรือกดแล้วไม่เบิกก็ไม่รู้แต่ว่าที่รีโมทที่ใช้กดเนี่ยเป็นรีโมทบังคับเครื่องบินเครื่องบินเด็กเล่นแล้วก็ผมก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าผมมารู้ทีหลังว่าคนที่วางประกอบระเบิดให้เนี่ยคือเพื่อนรุ่นเดียวกับผมนั่งติดกับผมมาตั้งเด็กทำไมมันถึงมารับจ้างอ๋อเพราะลูกมันเรียนหนังสืออยู่อเมริกาแล้วมันเป็นมะเร็งมันเป็นมะเร็งแล้วมันเป็นผู้เชี่ยวชาญระเบิดพอเขาจ้างมันก็เลยทำแต่ไม่รู้มันทำแบบไหนนะครับแต่ว่าระเบิดถูกจับได้ไม่ระเบิดมันก็มีการเตรียมการไว้ลุงแล้วรู้แล้วเตรียมการไปแล้วไอ้พวกไอ้แก๊งพวกเนี้ยไอ้แก๊งผีหลอกประชาชนตอนเนี้ยมันก็ไปบอกว่าคาร์บอนไม่ใช่คาร์บอมเพื่อให้มันเป็นเรื่องเพี้ยนพ่อมึงดิมี C4 มี TNT เต็มรถผมโชคดีรอดตายเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการจับกลุ่มร้อยโททวัชชัยพันโทมนัสปรากฏว่าก็ไปจับไอ้จ่ายักษ์อีกคนหนึ่งจ่ายักษ์ตายไปแล้วจ่ายักษ์ให้การบอกว่ามีพลเอกคนหนึ่งมาตามตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะฆ่าทักษิณสักทีแล้วก็มีพลเอกอีกคนมาเล่าให้ฟังว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเขาตั้งใจจะเอา RPG ยิงบ้านผมแต่คนที่ถูกใช้เนี่ยเขาก็เคารพเมียผมอยู่เขาเลยบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็ตายทั้งบ้านเมียลูกคนใช้คนสวนโดนหมดทำไมไม่ฆ่าคนเดียวก็เลยเป็นที่มาของการเอาสไนเปอร์มายิงผมแล้วที่จ่ายักษ์ให้การรับสารภาพเนี่ยผมก็มีเทปหมดจ่ายักษ์บอกว่าเขาจะต้องฆ่าให้ตายถ้าไม่ตายจะมีการปฏิวัตินั้นเดือนสิงหานะครับปฏิวัติ19กันยาแล้วยังบอกด้วยว่าถ้าปฏิวัติเสร็จคนจะเป็นนายกชื่ออะไรถูกหมด
นั้นพูดเมื่อเดือนสิงหานะพูดเมื่อเดือนสิงหาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็พลเอกคนนั้นก็มาเล่าให้ผมฟังหมดว่าเขารับอาสามายิงมาใช้ไอ้สไนเปอร์แทนเพื่อไม่ได้ใช้ RPG ผมก็มีเทปหมดนะแล้วที่สำคัญก็คือมีทหารคนหนึ่งที่ถูกออกจากราชการเสร็จแล้วเนี่ยเขาถูกออกราชการพอปฏิวัติเสร็จเขานึกว่าจะมาช่วยเขากลับเข้ารับราชการไม่ได้ช่วยไม่มีตังค์ส่งลูกเรียนหนังสือคนที่จะกดรีโมทฆ่าผมเนี่ยผมเรียกมาเฮ้ยเอาตังค์ไปส่งลูกเรียนหนังสือแล้วช่วยเล่าในฟังนี้ว่ามันเป็นไงผมก็อัดเทปไปหมดนะแต่ผมไม่ปล่อยเทปเหล่านี้เนี่ยเพราะผมไม่ต้องการให้บ้านเมืองมันวุ่นวายผมรู้เอาแค่นี้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่จำเป็นต้องใช้หลักฐานก็ต้องใช้นะครับบอกให้รู้ว่าผมเนี่ยทำทุกอย่างผมเห็นแก่บ้านเมืองแต่ผมเป็นผู้ถูกกระทำมา10กว่าปี10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แล้ววันที่วันนั้นผมก็ไปก็มีคนมาคอยบอกนะครับพวกนี้มันเป็นคอนสปิเรซีบอกที่พักบ้างบอกที่คุณหญิงบ้างโอ้ผมเครียดแล้วงานหนักให้ไปนานหน่อยเถอะไปเมืองนอกเที่ยวนี้ผมก็ไปประชุมเอเชียยุโรปผู้นำเอเชียยุโรปที่ฟินแลนด์ประชุมเสร็จผมมีเวลาอยู่ 3-4 วันแทนที่ผมจะบินกลับมาเมืองไทยพวกก็บอกว่าอย่ามาเลยอยู่กับลูกเถอะตอนนั้นน้องเอ็มเรียนสื่ออยู่ผมก็เลยอยู่เพราะผมยังเสียวๆอยู่ว่าเอ๊แม่งจะปฏิวัติหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ผมก็ไปต่อหลังจากนั้นผมบินต่อไปประชุมที่คิวบาประชุมนันนามซัมมิตคือนันอะไลเมนต์มูฟเมนต์ก็คือผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดประเทศเป็นกลางว่างเถอะก็ไปประชุมเสร็จบินเข้าตรงอเมริกาไม่ได้เพราะเขาห้ามเขาต้องไปแวะเม็กซิโกก่อนคืนหนึ่งแล้วก็บินต่อเข้าไปประชุมที่อเมริกาก็จึงเป็นจนถึงมีการปฏิวัติเอาละก่อนจะปฏิวัติเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังกันนี่แหละป้อมแล้วเนี่ยตอนที่ผมตั้งป้อมเสร็จป้อมจะเกษียณตอนนั้นก็จะมีการปรับผบ.เหล่าทัพหลายคนก็มีผบ.ทอ.ผบ.ทร.แล้วก็ผบ.ตำรวจมีเป็นอยู่แล้วเตรียมทหารรุ่น6หมดผบ.สูงสุดผมบอกเฮ้ยล็อกมันทำไมลงผู้เตรียมทหารรุ่น6หมดวะป้อมเดี๋ยวมันก็จับมือปฏิวัติหรอกผมบอกไม่มีแล้วครับโอ้ไม่มีตอนนี้ไม่มีป้อมก็หลอกผมนะเสร็จแล้วก็ป้อมเกษียณก็ตั้งสนธิบังแล้วตอนนั้นก็มีสถิตพันธ์เป็นผบ.ทร.แล้วก็ผบ.สูงสุดวันนั้นก็คือ อะไรจำหน้าได้นึกชื่อเป็นนักเรียนเวสต์พอยต์และอีกคนก็ชลิตไปอยู่ที่กองทัพอากาศผมตอนหลังมาผมเจอผลเอกสนธิถามว่าถ้าผมอยู่เนี่ยกล้าปฏิวัติไหมบอกไม่กล้าครับเพราะท่านกล้าคอมแมนการที่ผมไปนานก็เลยเปิดช่องทางนะครับแต่ไม่ว่านะปฏิวัติปลดหมดอำนาจผมยังบอกผลเอกสนธิว่านี่ผมลูกผู้ชายนะจบเป็นจบนะแต่อย่าแกล้งผมทางการเมืองนะแกล้งทางการเมืองผมไม่ยอมจึงเป็นที่มาว่าผมถูกกลั่นแกล้งผมแพ้ไม่เป็น Never give up ถ้าพูดดีๆจบไปนานแล้วพูดกันดีๆไม่กลั่นแกล้งกันไม่ทำร้ายกันไม่มีใครโหใครอยากจะเป็นนายกตลอดเหนื่อยชิบหายแต่เป็นแล้วก็ต้องทำให้มันดีเพราะมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองเป็นเรื่องของประชาชนที่เราต้องดูแล
แต่หมดหน้าที่ก็คือหมดหน้าที่แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถูกกลั่นแกล้งก็ต้องสู้กันไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมในวันที่มีการปฏิวัติตอนนั้นเนี่ยผมกำลังจะขึ้นกล่าวสปีชทูตไทยประจำ UN มาบอกผมเลยว่าผมปฏิวัติเสร็จผมจะไปกล่าวสปีชบอกท่านคะอย่าเพิ่งเปิดไปอย่าเพิ่งไปประกาศเลยนะทั้งคณะคมช.บอกว่าไม่ให้ท่านกล่าวสปีชเพราะปกติเนี่ยทูตจะเป็นคนเบิกทางไปทำอะไรให้หมดนี้ปรากฏว่าทูตมาเบรกผมบอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมกลับอังกฤษก็ได้เครื่องบินการบินไทยขึ้นจากสนามบินนิวยอร์กไม่ได้เพราะว่าทางคมช.สั่งว่าเอ้ยอย่าเพิ่งทำเคลียร์แลนซ์เพราะกลัวผมบินเข้ากรุงเทพถ้าผมบินเข้ากรุงเทพผมสู้อยู่อะเลยล็อกผมเลยตอนหลังมาผมบอกอ้าวงั้นผมไปลงอังกฤษก็ได้ก็ลงอังกฤษแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีผู้นำประเทศหนึ่งโทรมาหาผมทักษิณเครื่องบินไอจอดอยู่นี่เนี่ยเอาไปเลยไปไหนก็ได้ไปส่งอยู่ทั่วโลกตรงไหนก็ได้แต่ผมเกรงใจก็เลยไม่เอาไปก็มีผู้นำอีกคนโทรมาหาผม Your Excellency it's about jealousyผมบอก thank you ขอบคุณมากไม่เป็นไร I ได้พักผ่อนก็คิดแค่นี้นะครับก็ตอนนั้นสิ่งที่ผมห่วงที่สุดก็คือคุณหญิงกับลูกคือน้องอิงกับโอ๊คอยู่เมืองไทยน้องเอมอยู่อังกฤษไม่เป็นไรก็ห่วงมากหญิงก็ต้องพาลูกหลบจนจะเอาทหารเข้าไปค้นบ้านผมที่บางพัดผมโทรหาพลเอกวินัยพ่อสุธีไอ้อะไรนะสกลทีนี่แหละซึ่งก็เป็นรุ่น6เหมือนกันซึ่งผมเป็นคนตั้งเหมือนกันเป็นสรุปแล้วผมตั้งแก๊งรุ่น6เพื่อมากระทืบผมมีป้อมเป็นเสใหญ่ก็เสร็จแล้วเนี่ยผมก็โทรหาพลเอกวินัยบอกท่านเลขายังไม่ทันอะไรจะเข้าค้นบ้านกันเลยเปล่าครับผมไม่ได้สั่งอะไรมันมาปากซอยแล้วถ้าเข้าไปก็ต้องยิงกันนะผมมีทหารอยู่ในบ้านเหมือนกันผลท้ายพลเอกวินัยก็สั่งไม่ให้เข้าบ้านผมก็ได้ไม่มีการตรวจค้นไม่เหมือนตอนปฏิวัติตอน257เล่นคุมหัวคุมอะไรก็แล้วแต่สารพัดแต่เป็นปฏิวัติที่เหมือนกับหลอกเข้ามานั่งรวมประชุมกันแล้วก็จับกุมก็ผมไม่รู้พูดอะไรตกหล่นมันไปบ้างอะไรเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าตอนที่เลือกตั้งเนี่ยปชป.ร่วมกับพรรคอื่นที่อยู่ฝั่งฝ่ายค้านซึ่งไม่มีรัฐบาลมีพรรคของพรรคเดียวก็บอยคอตเลือกตั้งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสุเทพส่งมาหาผมที่บ้านไอ้บ้านพิษณุโลกบอกให้ผมลาออกซึ่งผมออกไม่ได้ไงโดยกฎหมายเนี่ยคุณลาออกไม่ได้เพราะละทิ้งหน้าที่ในเมื่อคุณรักษาการมันลาออกไม่ได้ก็เลยไม่ได้ลาออกนะครับก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้